สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดเรื่องโอนเงินหรือส่งเงินกลับประเทศไทยนะคะเนื่องจากมีคอมเมนต์หนึ่งนะคะสอบถามเข้ามานะคะเกี่ยวกับพี่แกเนี่ยเนื่องจากสามีเสียชีวิตนะคะแล้วแกต้องการที่จะย้ายกลับภูมิลำเนาเดิมนะคะและทำการโอนเงินกลับประเทศไทยเป็นจำนวนเงิน7 ล้านบาทเนี่ยทำได้ไหมและต้องเตรียมเอกสารหลักฐานอะไรบ้างนะคะอันนี้จะเป็นคำถามของพี่เขานะคะจริงที่จะเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะเพราะมีหลายๆคนจะเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องโอนเงินกลับประเทศไทยนะคะจะเห็นในกลุ่มบ่อยๆนะคะจะมีคนแนะนำว่าให้แบ่งโอนหลายๆยอดนะคะจะได้ไม่โดนตรวจสอบนะคะเดี๋ยวคำตอบมีตามนี้นะคะโอนเงินเข้าประเทศไทยเนี่ยทำได้ไม่จำกัดจำนวนนะคะมีเท่าไหร่โอนกลับได้เลยนะคะสมัยที่ทำงานธนาคารเนี่ยค่ะลูกค้าเคยโอนเงินเข้ามา4 ล้านดอลลาร์ก็ไม่เห็นมีปัญหานะคะแค่กรอกแบบธุรกรรมเท่านั้นเองนะแล้วก็รายงานไปว่าเงินนั้นมีที่มาที่ไปยังไงนะมีความจำเป็นต้องแบ่งโอนไหมหลายๆยอดนะคะไม่ต้องนะคะเพราะว่าถ้าเราโอนแบบหลายๆยอดเนี่ยเราก็ไปเสียค่าธรรมเนียมเงินโอนเข้ามากขึ้นเท่านั้นเองนะคะเพราะเขาคิดต่อยอดนะคะกลัวโดนตรวจสอบทำไมล่ะนะเงินที่เราได้มาเนี่ยมันก็ได้มาจากการทำงานสุจริตใช่ไหมคะมีที่มาที่ไปชี้แจงได้นะอีกอย่างเนี่ยธนาคารต้องรายงานธุรกรรมเงินโอนเข้าทุกยอดเข้าระบบอยู่แล้วนะคะคุณไม่จำเป็นต้องไปเลี่ยงหรือว่าต้องไปหาวิธีหลบหลีกอะไรนะทุกยอดนะคะรายงานหมดนะเพียงแต่ว่าถ้ายอดไหนเท่ากับหรือเทียบเท่า50,000 ดอลลาร์เนี่ยมันจะต้องมีชี้แจงนะแจ้งวัตถุประสงค์ของเงินนะและสมัยก่อนเนี่ยต้องไปกรอกแบบธุรกรรมนะสมัยนี้ไม่ต้องแล้วนะคะธนาคารก็จะออกหลักฐานให้เองนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปทำให้มันยุ่งยากนะคะที่พูดมาเนี่ยเอามาจากไหนนะก็อ้างอิงตามหลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงินล่าสุดของธนาคารแห่งประเทศไทยก็ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศไว้นะคะวิธีของธนาคารก็คือเมื่อธนาคารได้รับเงินเนี่ยก็จะแจ้งเงินโอนให้กับลูกค้าทราบนะคะและลูกค้าเนี่ยก็ต้องแจ้งรายละเอียดของเงินที่ได้รับมานะคะว่าที่มาที่ไปของเงินชื่อผู้ส่งนะคะและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะขายเงินตราต่างประเทศของเราเป็นเงินบาทไหมหรือถ้าเรามีบัญชี FCD นะคะก็คือบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศน่ะเราก็ฝากเข้าบัญชีนั้นได้นะฮะเผื่อบางทีน่ะเราอยากจะเก็บเป็นเงินดอลลาร์ไม่จำเป็นต้องขายก็ได้นะฮะตอนนี้ประเทศไทยเขาผ่อนคลายเยอะแล้วนะคะสามารถที่จะไปเปิดบัญชีแบบนั้นได้นะอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรนะฮะง่ายมากนะฮะโอเคนะคะถ้าเกิดว่าใครมีคำถามหรือข้อสงสัยอะไรเนี่ยก็ฝากข้อความไว้นะคะเดี๋ยวถ้าเห็นเมื่อไหร่เนี่ยก็จะมาตอบให้นะคะโอเคจ้าเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย